เอาใหม่เมื่อกี้เดินทางช่วงโควิดทำยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะคนก็คือเยอะมากเลยโอ้นี่หน้าม้าตรงแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สงขลาคือในรอบ1ปีเลยก็ว่าได้นะที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะในการขึ้นเครื่องช่วงโควิดแบบนี้แต่เบื้องต้นนะก็ที่อ่านมาก็คือจะต้องตรวจ ATK ก่อนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนสรุปแล้วนะคะตอนที่เราขึ้นเครื่องก็คือตอนที่ขึ้นที่สุวรรณภูมิเขาก็ไม่ได้ตรวจ ATK หรืออะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ขอดูผลฉีดวัคซีนด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าคนอ่ะเยอะเกินไปเขาก็เลยตรวจแทบทุกคนนะไม่ได้ส่วนเราก็ถามเขาว่าต้องโชว์ผลตรวจไหมจะต้องตรวจที่ปลายทางไหมเขาก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าที่ปลายทางสนามบินนั้นๆอ่ะเขาเคร่งครัดไหมแล้วพอมาถึงก็ไม่มีนะพี่คือนะไม่มีไม่อุณหภูมิอย่างเดียวใช่แค่วัดอุณหภูมิกับแอลกอฮอล์แค่นั้นก็ไม่มีการตรวจ ATK หรือว่าโชว์ใบฉีดวัคซีนนะคะประมาณนี้ก็คือเดินก็คือขึ้นเครื่องปกติเหมือนตอนที่ไม่มีโควิดเลย